เนวินเผยสุพนัทมีออปชันยกเลิกสัญญาเพื่อไปเลสเตอร์ยันคิงคัพไม่กลับไทยหลังจากที่แบเหมือนตาดาวยิงความหวังทีมชาติไทยย้ายไปร่วมทัพโอเอชลูเวิร์นในลีกเบลเยียมด้วยสัญญายืมตัว1 ปีขณะที่ช้างศึกทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่3-12กันยายนจากนั้นจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์หรือกัวมล่าสุดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยว่าเรื่องสุพนัทเหมือนตาอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าในศึกคิงคัพเดือนกันยายนนี้ที่เชียงใหม่คงไม่ได้มาแต่ช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต้องมาแน่เพราะเขากำลังได้เล่นกับโอเอชลูเวิร์นด้วยสัญญา1 ปีถ้าเรามัวเอากลับมาอาจทำให้โอกาสที่เขาจะได้เล่นมีปัญหาซึ่งเขาก็มีออปชั่นเทอร์มิเนต6 เดือนด้วยเผื่อยกเลิกสัญญาแล้วไปเล่นกับเลสเตอร์อยากให้เข้าใจสถานการณ์ว่าน้องไม่ได้ไม่รักชาติแต่ต้องทำให้ดีที่สุดแต่เดือนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาจะมา 100%เนวินทำตามคำขอมาดามแป้งให้อิทธิอินั่งประธานเทคนิคช้างศึกจ่ายเงินเดือนให้เมื่อวันที่13 สิงหาคมที่ห้องประชุมเมืองไทยประกันภัยชั้น14อาคารเมืองไทยพัทรคอมเพล็กซ์ทาวเวอร์เอมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC และผู้จัดการทีมช้างศึกทีมชาติไทยเนวินชิดชอบประธานสโมสรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายปวินพิรมภักดีประธานสโมสรดีจีปทุมยูไนเต็ดร่วมกันแถลงข่าวร่วมมือกันพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยรวมถึงประกาศสนับสนุนมาดามแป้งลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่มาดามแป้งกล่าวว่าเรื่องที่จะพูดวันนี้มี2 พาร์ทหลักส่วนแรกคือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่แฟนบอลและสื่อสนใจมากเพราะฟุตบอลโลกครั้งนี้โซนเอเชียได้รับโควต้า8 ทีมครึ่งหลังจากจับสลากแล้วทีมชาติไทยไม่อยู่ในสายง่ายต้องพบกับจีนเกาหลีใต้และสิงคโปร์หรือกัวมโดยนัดแรกวันที่16พฤศจิกายนจะพบกับจีนเป็นงานหินมากจากนั้นวันที่21พฤศจิกายนจะไปเยือนสิงคโปร์หรือกัวมสิ่งนี้แฟนบอลหวังอยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกซึ่งยากมากในฐานะผู้จัดการทีมค่อนข้างหนักใจเรามีการประชุมหลายครั้งกับทั้งนายปวินและนายเนวินว่าจะทำยังไงรอบนี้ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กลุ่มซึ่งทั้ง2 ท่านก็ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือและทำให้ทีมชาติไทยให้ผ่านไปให้ได้มาดามแป้งเผยอีกว่าแป้งเป็นคนรักฟุตบอลได้มีโอกาสเข้ามาทำฟุตบอลทุ่มเท12ปีฝ่าฟันพาฟุตบอลหญิงไทยไปแข่งทุกเวทีโลกโดยเฉพาะการไปเล่นในฟุตบอลโลก2015ที่แคนาดาและฟุตบอลโลก2019ที่ฝรั่งเศสแป้งและแข้งสาวชบาแก้วภาคภูมิใจที่สุดที่ได้นำธงไทยไปเวทีโลกจากนั้นแป้งได้เข้ามาเป็นประธานสโมสรการท่าเรือและผู้จัดการทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน2 สมัยเป็นช่วงเวลาตลอดเวลา16ปีที่เข้ามาวงการลูกหนังทั้งสโมสรและทีมชาติได้มิตรภาพมากมายจากผู้บริหารนักเตะแฟนบอลทั้งไทยและต่างชาติจากนี้เราต้องร่วมกันเสริมรายได้และศรัทธาของฟุตบอลไทยให้กลับมาอีกครั้งทุกวันนี้เงินอุดหนุนลดลงผลงานตกลงทีมเล็กไปต่อไม่ได้ทีมใหญ่ยากลำบากแป้งต้องขอบคุณเนวินคุณปวินที่ช่วยให้การสนับสนุนทุกด้านทั้งมุมมองแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเมื่อเร็วๆนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คนปัจจุบันได้เชิญแป้งเข้าไปพูดคุยบอกว่าอยากวางมือและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ท่านเห็นความมุ่งมั่นของแป้งจึงขอให้แป้งลงชิงนายกสมาคมฟุตบอลคนต่อไปรวมถึงหลายคนก็ยกหูถามให้กำลังใจและสนับสนุนทุกด้านดังนั้นแป้งจึงขอประกาศลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายทั้งครอบครัวที่ห่วงเรื่องสุขภาพภาระงานแต่ด้วยความที่ฟุตบอลไทยกำลังลำบากต้องมีใครสักคนเสนอตัวขึ้นมาแป้งยินดีรับภาระดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังมีเวลาอีกหลายเดือนเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านเสนอตัวเข้ามาเป็นนายกสมาคมคงมีอีกหลายคนที่มีความสามารถแต่เชื่อว่าทุกคนที่ลงสมัครต่างมีความต้องการสิ่งเดียวกันคือพัฒนาฟุตบอลไทยให้ประสบความสำเร็จตามที่แฟนบอลคาดหวังสำหรับนโยบายยังไม่ขอเปิดเผยส่วนถ้าเลือกตั้งแล้วได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยคงต้องลาออกจากประธานสโมสรการท่าเรือและหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทนด้านเนวินชิดชอบเผยว่าเราอยู่ในวงการฟุตบอลต้องยอมรับความเป็นจริงการทำงานฟุตบอลเป็นการทำงานระยะยาวต้องเป็นระบบไม่สามารถหวังผลเพียงข้ามคืนเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการเตรียมการเราสามคนคุยกันมาหลายเดือนถึงเรื่องทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งกว่านี้พร้อมกว่านี้ทำอย่างไรจะยกระดับให้ขึ้นไปอยู่ระดับท็อปเอเชียทำอย่างไรให้แฟนบอลกลับมาดูฟุตบอลไทยทีมชาติไทยมีความมั่นใจที่จะเชียร์ทีมชาติไทยเดือนพฤศจิกายนมันเป็นโอกาสถ้าเราไม่สู้ในโอกาสนี้นั่นหมายความว่าเราต้องรออีกไม่รู้กี่ปีต้องวางระบบกว่าจะไปสู้กับเขาได้ที่ผ่านมามีแต่ผู้ประสงค์ดีออกความเห็นไม่ค่อยลงแรงเท่าไหร่มีแต่แป้งที่ต้องแบกรับวันนี้เรามาคุยกันว่าพูดแต่ปากไม่ได้ต้องช่วยกันทำต้องช่วยกันออกแรงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนคือโอกาสสำคัญและไม่ใช่รอพฤศจิกายนแล้วค่อยคิดแก้ไขไม่ต้องรอเปลี่ยนนายกสมาคมค่อยคิดจะเปลี่ยนแปลงทีมชาติมันไม่ใช่ในเมื่อวันนี้แป้งทำอยู่แล้วจึงคุยกันว่าเราเริ่มก่อนไหมส่งสัญญาณให้พี่น้องในวงการรู้ว่าถึงเวลาร่วมมือกันแล้วอย่างน้อยพฤศจิกายนขอให้ได้สู้แบบมีทรงฟุตบอลถ้าจัดการเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใหม่ในขณะที่ทีมอื่นพัฒนาจึงคุยกัน3คนลงแรงเท่าที่จะลงแรงได้แป้งต้องทำอยู่แล้วขอสโมสรผู้เล่นที่โค้ชต้องการส่วนประวินเห็นตรงกันว่าระบบฟิตเนสไทยมีปัญหา90นาทีเรายืนไม่ได้สู้ในระดับเอเชียถ้าแรงไม่ถึงมันไปไม่ได้ซึ่ง BG มีพร้อมและเชี่ยวชาญตรงนี้ทุกคนเคยได้ยินความไม่พร้อมของทีมชาติไทยมีปัญหามาโดยตลอดทาง BGจะช่วยเรื่องระบบความฟิตต่างๆดูเรื่องนี้ทั้งหมดและที่พักด้วยส่วนผมต้องเสียสละวันนี้แป้งมาพูดกับผมว่ามันจำเป็นต้องมีคนช่วยและขอให้ผมช่วยทุกคนอาจมองว่ามันเป็นปัญหาของบุรีรัมย์แต่นี่เป็นปัญหาของทีมชาติไทยแป้งขอมาผมก็ต้องเต็มที่เพราะนี่เป็นโอกาสเดียวส่วนที่สองเรื่องของการฝึกซ้อมคุยกันอยู่นานในที่สุดแป้งบอกว่าอยากได้มาซาทาดะอิชิอิซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปช่วยทำทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเราจะปล่อยให้อิชิอิเข้าไปเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเริ่มงานนับตั้งแต่วันนี้ซึ่งอิชิอิต้องทำการบ้านทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างไปสู่ฝั่งฝันที่คนไทยต้องการโดยบุรีรัมย์ยังคงรับผิดชอบเงินเดือนทั้งหมดการทำทีมกับบุรีรัมย์อิชิอิโอเคอยู่แล้วไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถคว้าเทรเบิลแชมป์ได้แต่คนคนหนึ่งคงไม่สามารถทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันแม้จะถือเปเป็นความสูญเสียของบุรีรัมย์แต่เพื่อช่วยทีมชาติตรงไหนที่เสียสละได้ผมก็ต้องทำตอนนี้ความเสี่ยงของเราเริ่มมีแล้วผมเครียดไม่ใช่ไม่เครียดจึงไปคุยกับอิชิอิหลังจากที่แป้งขอมา
ว่าพร้อมไปช่วยไหมซึ่งเขารับได้กับเรื่องฟุตบอลไทยจากวันนี้ไปแฟนบอลบุรีรัมย์คงบ่นแต่ผมต้องไปวัดข้างหน้าเพื่อทีมชาติไทยสำหรับผมคิดว่าทีมชาติไทยสำคัญกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากนี้จะได้หมดปัญหาสักทีเราจะไปตามคนอื่นๆมาช่วยกันเดิมพันเดือนในเดือนพฤศจิกายนทุกคนไม่มีสิทธิ์กับใครเลยสำหรับเรื่องที่มาดามแป้งจะลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมว่าโหวตเตอร์คิดเป็นและมีบทเรียนเขาต้องห่วงตัวเขาในการตัดสินใจโดยเขาจะต้องคำนึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเอาฟุตบอลไทยรอดไหมทีมชาติรอดไหมลีกไทยทุกระดับรอดไหมพัฒนาศักยภาพเยาวชนฟุตบอลไทยรอดไหมนายเนวินเผยอีกว่าเรื่องสุพนัทเหมือนตาอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าในศึกคิงคัพเดือนกันยายนนี้ที่เชียงใหม่คงไม่ได้มาแต่ช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต้องมาแน่เพราะเขากำลังได้เล่นกับ OH ลูเวิร์นด้วยสัญญา1ปีถ้าเรามัวเอากลับมาอาจจะทำให้โอกาสที่เขาจะเล่นมีปัญหาซึ่งเขาก็มีออปชั่นเทอร์มิเนต6เดือนด้วยเผื่อจะไปเล่นเลสเตอร์อยากให้เข้าใจสถานการณ์ว่าน้องไม่ได้ไม่รักชาติแต่ต้องทำให้ดีที่สุดแต่เดือนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาจะมา 100% ด้านนายปวินเผยว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทีมงาน BG ให้การสนับสนุนมาตลอดอำนวยความสะดวกใช้สถานที่เราเป็นประจำแต่ที่เราจะเสริมเพิ่มเข้ามาคือเรื่องที่พักอีกจุดหนึ่งที่ปรึกษาคุณเนวินและคุณนวลพันธ์ช่วงทีมชาติเก็บตัวค่อนข้างสั้นแม้จะมาจากสโมสรที่มีเรื่องนี้อยู่แล้วแต่วิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่ได้เป็นรองใครในเอเชียเป็นอีกจุดที่เราจะนำเข้ามาเสริมได้